คุณผู้ชมคะมาดูเส้นทางอาชีพของหนุ่มวิศวกรคนหนึ่งตัดสินใจหันหลังให้กับอาชีพวิศวกรนะคะแล้วก็หันมาเอาดีด้วยการทำเกษตรกรรมนะคะลงตัวที่แนวคิดปลูกผักก้านจองสร้างรายได้วันละกว่า 1,000 บาทอะไรคือจุดเปลี่ยนอาชีพของอดีตหนุ่มวิศวกรคนนี้ตามไปหาคำตอบกันค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะชายหนุ่มเสื้อสีน้ำเงินอดีตเป็นวิศวกรโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะผู้พลิกชีวิตลิขิตตัวเองด้วยการกลับบ้านเกิดเลยค่ะที่บ้านโนนแคนตำบลเวียงสะอาดอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเพื่อมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวค่ะแล้วก็ปลูกผักก้านจองหรือผักพายขายค่ะคุณทรงกรดบุญเลี้ยงอ่ะอดีตวิศวกรวัย29ปีท่านนี้เล่าให้ฟังว่าแม้เงินเดือนวิศวกรที่ได้เนี่ยมันจะสูงนะคุณผู้ชมแต่ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันก็ไม่เพียงพอค่ะและห่างไกลจากบ้านเกิดด้วยประกอบกับความคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเกิดแนวคิดว่าตัวเองก็เป็นลูกเกษตรกรนะน่าจะกลับมาช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเกิดค่ะมาต่อยอดก่อนก็เรียนจบวิศวะที่มมส.นะครับแล้วก็ไปทำงานอยู่ช่วงหนึ่งครับช่วงหนึ่งแล้วก็ว่าเวลาเราทำงานมาแก่ๆแล้วเราจะมาทำอยู่บ้านตอนแก่มันก็ไม่ไหวครับก็เลยมาสร้างเองที่นาครับแล้วก็มาปลูกกันจองก็มีรายได้ทุกวันครับแล้วก็มีผักบุ้งแก้วมาเสริมครับรายได้เฉลี่ยก็ตกประมาณวันละ1,000กว่าบาทครับคุณทรงกรดนะคะได้แบ่งที่นาออกมา1ไร่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ปลูกผักก้านจองเอาไว้3แปลงเน้นการปลูกแบบปลอดสารพิษด้วยนะคะแบบออร์แกนิกค่ะข้อดีของการปลูกผักก้านจองก็คือปลูกไป7วันหรือว่าประมาณ1สัปดาห์ค่ะคุณผู้ชมก็จะเริ่มทยอยเก็บดอกก้านจองขายได้แล้วนะปลูกไว้3แปลงก็จะหมุนเวียนเก็บวันละแปลงเพื่อให้ได้เก็บขายต่อเนื่องทุกวันค่ะแล้วก็จะนำมังกรขายเป็นมัดนะคะขายปลีกเนี่ยเขาขายมัดละ10บาทขายส่ง12มัดราคา100บาทมีพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์มารับไปขายค่ะลูกค้าบางส่วนก็สั่งซื้อทางออนไลน์ค่ะคุณทรงกรดบอกด้วยนะคะว่าเลือกปลูกผักก้านจองเพราะว่าลงทุนน้อยให้ผลคุ้มค่าอีกทั้งยังไม่ต้องเสียเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายในการไปทำงานที่อื่นที่สำคัญทำให้เกิดความรักความอบอุ่นความสามัคคีของคนในครอบครัวด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากลับมาบ้านเกิดแล้วก็อุ่นใจอ่ะได้อยู่ใกล้คุณพ่อคุณแม่ที่สูงอายุใช่ไหมคะก็ได้ดูแลท่านไปในตัวด้วยนะคะแล้วก็ยังได้รายได้เข้ากระเป๋าต่อเนื่องทุกวันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ